เอามาดูกันที่ตัวแม่คนต่อไปเพื่อนเขานัดมีเรียนเพื่อนกันคุณนัดมีเรียนนะครับล่าสุดก็เจอกันในงานแพนกินเหมือนกันมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับคนล่าสุดนะครับของแพนทีนสวยเชียร์นี่ฉันไงผมยาวเลยฉันไปเป็นบ้างอย่างนี้บ้างเขาเลือกหน้าด้วยไหมอ้าวฉันไม่ได้เหรอไม่นะไม่ฉันไม่ได้ตรงไหนโอ้อย่าให้บอกยาวๆมันจะเยอะใช่ไหมนะครับแน่นอนว่าก็มีการไปถามไทยถึงเรื่องกรณีสืบเนื่องมาจากคุณอ้ำที่ก่อนหน้านี้จะเอาเท้ารูปหน้าจะไปถีบเขาเนี่ยแหละจะไปถีบเลยนะครับเพราะว่าโดนหาว่าไปเข้าสปาเกตที่เชียงใหม่เออมันไม่จริงอ้ำเบื่อมากเห็นล่ามอย่างงั้นในช่อง3จะไปเข้าสปากงสปาเกตอะไรเดี๋ยวอ้ำก็รูปหน้าด้วยเท้าเลยนี่ไงนะครับก็เลยมีการไปถามคุณนัทว่าเอ๊ยยังไงมีข่าวแบบนี้กับคุณอ้ำซึ่งคุณนัทบอกว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเขาโดนอะไรแบบนี้มาเยอะคุณอ้ำโดนแบบนี้มาเยอะมากนะครับก็อยากจะให้แบบว่าหยุดเล่นเรื่องนี้กันสักทีนะครับพร้อมกับบอกว่ากรณีที่คุณอ้ำเขาพูดอยากจะโอ้ทีบอะไรอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยคุณอ้ำบอกคุณนัทบอกว่าก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์บางคนก็มันอาจจะหมดแล้วอะน้ำอดน้ำทนน่ะมันแบบโดนทุกทีเลยเรื่องนี้พูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่ามันไม่ใช่ไม่จบไม่สิ้นครับลักษณะนั้นก็อึดอัดไงเอาเป็นว่าคุณนัทเนี่ยเข้าใจดีเข้าใจมากเข้าใจที่สุดครับแล้วทีนี้เนี่ยเขามีข่าวว่าโอ้ยคุณอ้ําก็เค้าก็ชื่นชมอ้ํานะว่าดูแลเทคแคร์เค้าดีอย่างนั้นอย่างนี้น่ารักสม่ําเสมอเหมือนกับว่าเวลาจะขออะไรยังไงอยากได้นู่นนี่เนี่ยแฟนหนุ่มก็หามาให้ตลอดคือตอนไม่สบงไม่สบายก็ดูแลแต่ว่านี่คุณอ้ํานี่นะจะบอกว่าตอนที่เป็นแฟนกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเค้ามีข่าวว่าเป็นผู้ชายที่โอ้ใจนะตลอดใช่ไหมก่อนนี้ที่มีข่าวคุณพิงกี้ใช่ไหมซื้อกาแฟไปให้จนมันละลายคามือแล้วแต่ก็เอาไปไกลเข้าไปในกอไก่ที่ไหนก็ไปดูแลเทคแคร์ดีเป็นผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์ผู้หญิงดีมากครับเดี๋ยวลองไปฟังผู้หญิงที่ถูกดูแลเทคแคร์ดีๆแบบนี้เขาจะรู้สึกไงค่ะไปฟังสัมภาษณ์คุณนัทครับมันถามแบบรุนแรงไปนิดนึงอ๋อค่ะก็ค่อนข้างเข้าใจนะแล้วก็เห็นใจเพียงแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆหลายๆครั้งแล้วตอบไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยังไม่มีใครออกมาบอกว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้หรือเห็นเอาอะไรมาหลักฐานมายืนยันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสียภาพลักษณ์เขาด้วยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเสียความรู้สึกด้วยเสียความรู้สึกแล้วคนจะเข้าใจกันไปอย่างเงี้ยอยู่ซ้ำๆบ่อยๆในเรื่องเดิมๆอะไรมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนึงอย่างนัดเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงคนใกล้ตัวจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงคือใครๆก็พูดได้แล้วอย่างก็ช่วงนี้เขาเหนื่อยกับการทำงานเนี่ยค่ะแบบว่า7วันนี้เดินทางก็ไกลทำงานก็หนักแล้วยังมาเจอข่าวแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปทำแบบแล้วเวลาที่เหลือแล้วเขาก็คงแคร์คนรอบข้างด้วยว่าทำจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันแบบทำไมเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆพูดอยู่นั่นแล้วก็เป็นแค่คำพูดลอยๆใช่แล้วมันเบื่อแล้วเหมือนกับว่าพอผ่านไปไม่กี่เดือนอีกปีนึงผ่านไปเรื่องนี้ละพอ1ปีพอไม่มีอะไรที่ใหม่ๆก็เรื่องนี้อีกมันก็เลยทำให้แบบจนบางคนยังถามว่าจากไม่เชื่อนี้จะเชื่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียภาพลักษณ์นะก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ถึงกับเตือนหรือปลามอะไรหรอกค่ะเพราะว่านะว่าจริงๆความเป็นมนุษย์นะคนเราให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขารู้สึกบ้างเถอะเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยเหมือนถ้าเราว่าใครว่าคนนี้นิสัยไม่ดีแบบนี้เนี่ยเราก็ยังโกรธเลยเหมือนใครมาว่าเราอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็คงเห็นว่าครั้งนี้มันคงเป็นครั้งที่10แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เสร็จมันไม่จบเมื่อครั้งที่10ก็ควรจะสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า ขอบ้างว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนนึงเขาก็พูดในฐานะความเป็นคนที่เป็นแบบคนที่มีความรู้สึกแค่นั้นเองค่ะก็ดูแลก็บ่นอะไรก็เขาก็ได้เลยค่ะสมมติบ่นนู่นบ่นนี่แบบอยากได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าให้เอ่ยแล้วกันคือเขาก็เป็นคนดูแลค่ะดูแลเราดูแลครอบครัวแบบเหมือนกับเขาอยากเทคแคร์คือมันเหมือนกับว่าคนเราอยู่ด้วยกันคบกันก็ต้องดูแลกันเป็นธรรมดานะคะก็คือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งนอกเหนือจากนัดมีเรียที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแพนทีนแล้วเนี่ยนะคะคือ